เอาครับทีนี้เรามาดูกันเลยนะครับก็จะเป็นบทที่1เริ่มแรกด้วยการเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับอันนี้เป็นโปรแกรม4บัตรเวอร์ชันที่ผมใช้อยู่นี่คือเวอร์ชัน2019นะครับตั้งแต่เวอร์ชัน 4R8 ขึ้นมาเนี่ยก็คือมันจะเสถียรที่สุดนะครับถ้าต่ำกว่า 4R8 ผมไม่ค่อยแนะนำให้ใช้นะครับเพราะว่าอะไรหลายๆอย่างมันไม่ค่อยจะเป็นปัจจุบันสักเท่าไหร่ทีนี้มาดูหน้าจอการทำงานนะครับหน้าจอการทำงานของโปรแกรม4บัตรนะครับประกอบด้วยรูปแบบใหญ่ๆตามนี้นะครับที่ผมลากเส้นแดงเอาไว้ทีนี้ในเส้นแดงนี้ประกอบด้วยอะไรอย่างแรกก็คือที่ผมจะให้ดูก็คือไลน์บล็อกตัวนี้นะครับไลน์บล็อกตัวนี้คือไลน์บล็อกตัวนี้คืออะไรถ้าลองกดไปทีนึงนะครับกดที่ไลน์บล็อกปึ๊บหน้าจอใหญ่ๆเมื่อกี้มันจะหายไปหน้าจอนี้นะครับหน้าจอนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อกดปุ่มไลน์บล็อกแล้วหน้าจออันใหญ่ๆเนี้ยมันใช้ทำอะไรผมจะไล่ในส่วนไปทีละส่วนนะครับอย่างแรกก็คือ open file อันนี้ครับ open file open file คือการเปิดไฟล์ต่างๆที่เราทำการเซฟไว้เหมือนกับโปรแกรมอื่นๆนะครับเช่น Microsoft Word หรือว่า Photoshop หรือว่า Illustrator อะไรพวกนี้นะครับก็คือเวลาเปิดไฟล์เนี่ยจะเปิดในตัวนี้หมดเลยและโฟลเดอร์ย่อยๆพวกนี้และในส่วนของหน้าจอที่ผมวงอันใหม่ก็คือเป็นโมเดลสำเร็จรูปที่ทางโปรแกรมมีให้เราใช้นะครับก็ถ้าลองกดเข้าไปตึ๊ดมันก็จะปรากฏเป็นโมเดลต่างๆที่โปรแกรมมีไว้ให้นะครับเผื่อเวลาเราต้องการโมเดลสำเร็จรูปอะไรพวกนี้ไปใช้งานเราก็เข้ามาในนี้ได้เลยมีทั้งหน้าคนทั้งอะไรหลายๆอย่างเลยกดดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็มีพวกตัวพิกเกอร์หน้าคนอะไรพวกนี้ครับเต็มไปหมดเลยอันนี้ก็ผมจะไม่ลงในรายละเอียดเยอะนะครับก็ลองไปเปิดเล่นดูเอาเองนะครับเพราะว่ามันเยอะมากและทีนี้ถ้าเราต้องการเปิดไฟล์จากภายนอกทำยังไงให้เรากด Open File ครับ Open File อันนี้นะครับกดตึ๊กเวลากด Open File แล้วเนี่ยมันก็จะปรากฏเป็นหน้าจอ Open ขึ้นมานะครับเป็นหน้าจอโหลดไฟล์ก็เหมือนกับโปรแกรมอื่นๆนะครับเช่น Photoshop Illustrator หรือว่า Microsoft Word อะไรพวกเนี้ยเราก็ทำการเลือกไฟล์ต่างๆที่เราทำการเซฟไว้นะครับไฟล์ที่โปรแกรม CBAT เปิดได้จะรองรับเป็นไฟล์ CPR ของโปรแกรมโดยเฉพาะนะครับแล้วก็ CTL ไฟล์ตามนี้นะครับ CPR นี่คือโปรแกรมที่2ของไฟล์ของโปรแกรม CBAT โดยเฉพาะนะครับแล้วก็อีกไฟล์นึงก็คือ CTL ตัวนี้ก็เป็นไฟล์ของโปรแกรม CBAT โดยเฉพาะนะครับที่ใช้กับการเปิดใน Open File ส่วนไฟล์อื่นๆเช่น obj.stl หรือว่า dot ตัวอื่นๆเดี๋ยวผมจะกล่าวในภายหลังนะครับทีนี้เราก็ลองคลิกดูนะครับก็ตัวนี้ก็คือไฟล์ต่างๆที่โปรแกรมมีให้นะครับเป็นไฟล์สำเร็จรูปก็ลองดับเบิลคลิกดูหรือว่ากดที่ตัวไฟล์แล้วก็กด open แล้วก็รอมันโหลดเนี่ยครับมันก็จะขึ้นเป็นไฟล์ที่เราเปิดมาเมื่อกี้ทั้งหมดนะครับเป็นไฟล์ที่เราพร้อมทำการแก้ไขได้เลย